ค่ะซองทัวฟักเงาดกที่เราฟังพี่น้องปีนี้แล้วก็ปลูกแบบค้นขี้ข้านปลูกในกระถาง2ต้นเนาะ2ต้นกากระถางเบอร์เก่าที่เราจะเอามาวางไว้ก็ให้ปุ๋ยไป2เทื่อมั้งจริงๆมันต้องให้ปุ๋ยทุก2อาทิตย์แต่ว่าปลูกแบบค้นขี้ข้านเนาะพี่น้องนี่อันนี้ยังน้อยอยู่เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ยังน้อยอันนี้ก็แก่โพดบ่เห็นมั้ยถ้าเฮาปลูกผักแบบปลูกทั่วเอาขึ้นข้างแบบนี้มันจะบ่เห็นนะนี่เฒ่าแล้วบ้านเฮาเอิ้นว่ามันเฒ่าแล้วมันแก่แล้วมันฟอแล้วกินบ่ได้เนี่ยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเก็บมะเขือเก็บสายนิดนึงตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วพอดีช่วงเช้าตัดหญ้าตัดหญ้ามะเขือช่วงนี้ก็อากาศร้อนก็เก็บจะลูกน้อยลงไปนิดนึงแล้วก็มองต่ำๆดูมะเขือเก็บใส่นี่เห็นไหมสีผิวจะสีเขาเรียกอะไรสีขาวๆเขียวอ่อนนี่แล้วก็มือกับโคกนี่อันนี้คือมะเขืออ่อนถ้ามะเขือแก่ก็มันจะออกเขียวเข้มพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ่งมะเขียวมาเอามะเขือแก่อันนี้อ่อนโพดหน่อยโพดแต่บางคนก็เก็บไปขายอันแบบนี้อันนี้เก็บไปต้มกินเองแล้วคัดเลือกให้น้องแม่บ้านพี่แม่บ้านเสด็จก็จะต้มกินเองมะเขือใน2ข้ามือเก็บนี่ใส่ขนาดนี้พอดีถ้าช่วงหน้าร้อนเนาะแล้วมะเขือช่วงนี้อากาศนี่มันจะเริ่มสีเขาเรียกว่ายางมะเขือออกถ้าเฮาตัดแตงสาวหรอกอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันออกมาใหม่ก็บ่เป็นหยังนี่อันนี้มะเขือนี่ลูกขนาดนี้กําลังพอดีนี่อันนี้มันจะโค้งสีผิวเห็นชัดอันนี้คือมะเขืออ่อนช่วงนี้ก็จะมองต่ำๆมะเขือก็สูงแล้วเด้นี่พี่น้องนี่บ่มีทางเข่าแล้วเนี่ยเนี่ยมื้อนี้เพราะว่าเฮาตัดแตงสาวแล้วมันจะสูงไปเรื่อยๆมะเขือมันจะบังใบจะบังบางที่ก็พาดขึ้นกันแหละมีลูกแก่ก็ปล่อยให้แก่ไปช่วงนี้อากาศร้อนมะเขือเก็บช่วงสายๆนะมันคั่นมันคายมีขนเก็บช่วงเช้าๆดีแล้วก็เย็นๆนะอันนี้มะเขืออ่อนสีผิวจะเป็นแบบนี้อันนี้คือมะเขืออ่อนอันนี้ก็จะโค้งงอเดี๋ยวให้เบิ่งมะเขือแก่ใส่แบบเดียวกันคล้ายๆกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาแป๊บนึงค่ะให้เบิ่งมะเขือเก็บเช้านี้เนาะตั้งแต่7โมงครึ่งมาถึง8โมง15นี่ก็น่าจะประมาณ12โลได้พี่น้องเพราะว่าตะกร้านี่ก็ประมาณ6โล6โลกว่านี่มะเขือช่วงนี้ก็มันจะขัวแบบออกสีน้ำตาลอย่างมันออกเนาะอากาศมันร้อนมะเขือเก็บไปประมาณ 4-5 ชุดมันจะออกลักษณะแบบนี้แต่ว่าอ่อนบ่มีปัญหาเนี่ยนะเวลาเฮาเบิ่งมะเขือนี่เบิ่งขัวมันจะงอค่ะนี่แล้วก็สีผิวสีขาวพี่น้องนี่มื้อนี้สภาพของมะเขือกาดท่อนพี่น้องเก็บมะเขือนี่ต้องรีบเก็บพอดีมื้อนี้ยุ่งกับตัดหญ้านิดนึงก็เลยเก็บสายตัดหญ้าเสร็จแล้วก็มาเก็บจริงๆมันต้องเก็บตั้งแต่ตี 5 ครึ่งหรือตี 5 หรือ 6 โมงครึ่งประมาณนี้
กำลังพอดีมันจะบ่คายพี่น้องถ้าสายๆเนี่ยขนของใบมะเขือนะมันจะคุ้งกระจายคำมือนี้ให้เบิ่งโหระพาโหระพางามปีนี้พี่น้องเพราะว่าอากาศแห้งแล้งบ่ค่อยเจอฝนบ่ดำใบบ่ดำย่อมระวังงามแล้วก็บ่เจออากาศแบบแปรปวนงามมื้อนี้ก็สิตัดโหระพาออกให้น้องแม่บ้านนี่ด้านนี้ด้านนี้ก็เอาเมล็ดพันธุ์แล้วก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วเพราะว่าเป็นพักที่แบบว่าถ้าพักช่วงนี้เนาะอากาศร้อนมันสิออกดอกเร็วถ้าบ่อยากให้มันขึ้นดอกเร็วๆก็ตัดดอกตัดดอกเวลาเราตัดเฮาตัดออกจังซี่พี่น้องนี่ไปเรื่อยๆครับเช้านี้มาตัดกะเพราพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนงามๆพี่น้องนี่เจอฝนเจอฝนเมื่อคืนนี่แล้วก็ขึ้นก่อนก็ตกลงมานิดนึงนี่งามนี่กําลังพอดีได้ใส่นี่นี่ขนาดนี้ใส่ถุงเบอร์14งามครับด้านนี้ก็เอาดอกแก่เนาะทำพันธุ์นี่ดอกแก่ทำพันธุ์ถ้าสมมุติว่าเฮาบ่อยากให้มันมีดอกเนาะเริ่มจะมีแก่นะเฮาบ่อยากตัดแตงสาวก็ตัดออกแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าขยันมันก็สิเป็นทรงผมงามพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งอันนี้บ่ค่อยตัดดอกรอเอาเมล็ดพันธุ์แก่ๆใส่ได้บัดนี้อันนี้มันยังอ่อนใช่ปะด้านนี้ก็มีนี่ก็ตัดให้น้องแม่บ้านได้ค่ะให้เบิ่งกะเพราขาวพี่น้องกะเพราขาวกำลังงามก็ออกดอกเร็วขึ้นกันเจอฝนงามอันนี้งามผงอันนี้มื้อนี้สิตัดออกให้น้องแม่บ้านรู้สึกว่ามันยังเปียกนี่รอแป๊บนึงเนาะให้มันแบบแห้งนิดนึงถ้าเปียกแล้วบ่ค่อยดีใส่ถุงตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งงามดอกขนาดนี้ก็นั่งพอดีกินนี่เวลาผัดหรือดอกแก่ๆแบบนี้นี่ผัดหรือแกงนี่มันจะหอมเพิ่มรสชาติ